ใช่ครับอันนี้เอามาในรายการแล้วเราแหละอยากจะกราบเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยเอามาได้ยังไงในรายการตื่นมาคุยเช้าวันนี้พร้อมหรือยังคนที่รักมอไซค์โทษทีจักรยานยนต์จะต้องน้ำลายไหลแน่นอนใช่แล้วครับจะต้องน้ำลายไหลแน่นอนครับถ้าเรียกว่านี่คือซุปเปอร์รถนะฮะของคนรุ่นใหม่ถือว่าใช่นะผลิตมาแค่213คันในโลกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแค่10คันในประเทศไทยนะ Honda R4213DS รถซุปเปอร์ไบค์หนึ่งเดียวของโลกนะครับที่ถ่ายทอด DNA ของรถเก๋งนะครับ MotoGP Honda R4213B นะของ Marc Marquez แชมป์โลก3สมัยจำได้ไหมฮะถูกปรับแต่งให้ขี่บนท้องถนนได้แบบไม่ผิดกฎหมายราคาเท่าไหร่ครับคุณรู้ดีครับ8,700,000 บาทครับโอ้โหคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้อยากได้หรือเปล่านะส่งข้อความมาหน่อยอยากรู้จริงๆผมขอกราบจักรยานยนต์คันนี้ได้ไหมครับใครที่ดูทางช่อง30อยู่ SMS มาอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้ไปซื้อครับเราไม่ได้แจกย้ำก่อนมีแค่10คันนะครับในประเทศไทยเท่านั้นเช้านี้ค่ะหนึ่งในผู้ครอบครองรถคันนี้อยู่กับเราแล้วและเธอต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาฟังชื่อนะฮะคุณธัญญากินเนสคุณธัญญากินเนสอยู่กับเราชื่อเดียวกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดียวกันเลยต้องบอกว่าเราติดตามชีวิตคุณธัญญามาค่ะต้องขอเกริ่นนิดนึงก่อนแล้วเข้าเรื่องจักรยานยนต์ไบค์กันนะฮะคุณธัญญานี่เป็นผู้หญิงที่นอกจากจะเปรี้ยวเก๋แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องราวความรักของเธอมันทำให้ผมอึ้งมากเธอพบใจว่างนะเธอไปพบกับแฟนของเธอเนี่ยรูปปั้นอะไรนะฮะธัญญาเดวิดค่ะเดวิดเธอก็ไปรูปช้างน้อยพยายามจับค่ะพวงของเดวิดใช่ไหมปรากฏว่าคนที่จะมาหลงรักเธอแล้วก็แต่งงานกับเธอเนี่ยก็เห็นความน่ารักที่เธอรูปพวงเดวิดนี่แหละก็เลยคุยกันเมาส์กันหน่อยแล้วก็ไปเจอกันอีกตามโรงแรมต่างๆไม่รู้ประวัติถูกหรือเปล่าถ้าที่ผมจำได้อินเลิฟกันมากอินเลิฟเลยตกใจไงธัญญาทำไมนามสกุลกินเนสผู้ชายมันเหมือนกินเนสบุ๊กป่ะใช่ป่ะใช่ถูกต้องกินเนสบุ๊กออฟเวิลด์เรคคอร์ดก็คือเป็นทายาทของเจ้าของกินเนสบุ๊กออฟเวิลด์เรคคอร์ดไว้ง่ายก็เลยกลายเป็นเหมือนกับที่คนไทยเขาตั้งฉายาว่าเป็นเหมือนกับซินเดอเรลล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นก็คือครั้งแรกที่ผมรู้จักคุณธัญญาครับแต่วันนี้คุณธัญญามาในฐานะของนี่เจ้าของไบค์คันนี้เลยไบค์คันนี้เพิ่งทำการรับมอบเมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วมีความสุขมั้ยมีความสุขมากค่ะโดยเฉพาะ serial number เนี่ยค่ะครับเลข9ครับค่ะเลข9ก็มงคลพอสมควรใช่มั้ยครับตั้งแต่ชอบคือบอกเขาเลยไหมคะว่าต้องการเป็นเลขดีต้องการเลข9ค่ะพี่บอกเลยตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะว่าถ้าไม่ได้เลข9พี่ไม่ซื้อบอกเลยเลข9เท่านั้นไม่รู้ว่าเราสามารถเอากล้องตัดเข้ามาได้ไหมอ่ะหรือว่ากล้องบนนี้ได้ไหมเนี่ยเลข9มันอยู่ตรงนี้เนี่ยserial number 0เห็นไหมฮะกล้องนั้นเห็นไหม009นี่ๆๆอ้าววันนี้หวยออกด้วยอ่ะตีกันไปวันนี้นี่009ครับปกติขับซิ่งที่ไหนฮะพี่ก็ไปทริปทั่วไปค่ะค่ะก็เกือบทั่วประเทศแล้วอะค่ะยาวสุดนานสุดเนี่ยขับไปไหนโอ้โหที่โหดสุดที่โหดสุดเลยนะคะเช้าวันเสาร์ค่ะตีห้าออกจากกรุงเทพไปเชียงคานแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเที่ยงกลับจากเชียงคานมากรุงเทพโอ้โหนี่คือเราไปเป็นกรุ๊ปนี่เป็นกรุ๊ปอ่ะนี่ครับ serial number ครับนี่ครับ009ครับ009นะครับนี่ฮะแล้วทำไมถึงสนใจว่าต้องเป็นรุ่นนี้คือชอบสมรรถนะของ Honda R4213VS เนี่ยค่ะคือเขาถอดพันธุกรรมมาจากรถของ Marc Marquez Honda ซึ่งเป็นแชมป์โลกมา3สมัยนะคะซึ่งสมรรถภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคันนี้กี่ล้านฮะในไทย8ล้าน7ค่ะ8ล้าน7 8ล้าน7โอ้อันนี้ผ่อนหรือว่าเงินสดครับอันนี้ผ่อนเป็นความรักคุณผู้ชมดูภาพหน่อยวัยรุ่นชอบมากเช้าวันนี้บอกว่าอยากได้นะในไลฟ์ตอนนี้คนเม้นเยอะมากว่าอยากได้มากรถจักรยานยนต์8ล้านกว่าเนี่ยมันไม่ได้หาซื้อง่ายๆใช่แล้วครับผมและเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะครับมันต้องมีแพชชั่นใจมันต้องรักมากแล้วเขาเช็คประวัติด้วยขับ
ยังขับได้ยังไม่ได้ขับใช่ไหมยังกะจะไปเปิดประลองกับอุทัยธานีก่อนเลยค่ะกับบ้านก่อนเลยค่ะกับอุทัยธานีใช่ค่ะแล้วความที่สุดของรุ่นนี้คืออะไรอ่ะคือความที่เขาเป็นมีแค่213คันแล้วก็ถอดพันธุกรรมมาจากรถแชมป์ของแชมป์โลกค่ะ3สมัยค่ะคือหมายถึงถอดดีเอ็นเอมาเลยเพียงแต่มีเป็นบางส่วนเครื่องลูกสูบบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นที่ไม่สามารถทำเหมือนรถมอเตอร์ซีฟีได้ครับนี่ขอบอกนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะฮะคุณธัญญาครับบอกคุณผู้ชมซิว่าเพิ่งเห็นรถคันนี้เนี่ยเมื่อไหร่ครั้งแรกวันนี้ป่ะวันนี้ค่ะในรายการที่เราในรายการคุณวูดี้ได้เลยค่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากค่ะเนาะแฮปปี้มากค่ะวันหลังเราขอเจอคุณหน่อยแบบอาจจะแบบไปถ่ายตอนซิ่งกับฮอนด้าได้เลยไม่เราชอบชีวิตคนแบบนี้ใช่ครับใช้ชีวิตคุ้มมากคุณผู้ชมแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันเอนจอยกับชีวิตเต็มที่เนาะชีวิตสุดมากเลยจุดเริ่มแรกเลยอะค่ะของคุณธัญญาที่แบบสนใจในการแบบขี่รถจักรยานยนต์นี่เกิดจากอะไรอะเป็นคนที่ชอบความเร็วตั้งแต่เด็กๆอะค่ะพี่ขี่จักรยานขึ้นต้นมะม่วงโอ้พี่นี่โอ้โหลุยนั้นเลยเหรอธรรมดาขี่ต้นมะม่วงเขาเป็นสายลุยสายลุยไม่ต้องถามว่าจะเอาคอนด้ารุ่นนี้เนี่ยไปที่ไหนนะครับใครสนใจขอฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะเปิดคันจริงให้ชมกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวาคมนี้ที่บูธ Honda Big Bikeในงาน Motor Expo ต้องไปด่วนนะครับส่วนใครอยากชมสมรรถนะของรถคันนี้ไปชมกันได้ในการแข่งขัน Asia Road Racing Championship ที่สนามช้าง International Circuit นะครับครับจังหวัดบุรีรัมย์นะในวันอาทิตย์นี้4ธันวาคมไม่รู้จะไปทำอะไรลองวิกเอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับมิมาโกโตะธรรมดานะฮะอดีตนักแข่งรถระดับโลกเนี่ยที่เคยคว้าแชมป์นะครับโมโต้ GP มาแล้วเนี่ยนะฮะจะมาเป็นผู้ขับขี่ด้วยตนเองค่ะหรือชมผ่านทางนี้เลยครับช่องทางล่าสุดของเรา Facebook Live Honda Motorcycle Thailand แค่เสิร์ชคำนี้เข้าไปกดไลค์หน้าของ Honda นี่ด่วนนะครับเข้าไปกดด่วนคุณจะได้ชมไลฟ์แบบสดๆจากที่บ้านครับดีไหมฮะไปด้วยเลยแบบครับวันที่4ถ้าไม่ติดไรไปแน่นอนอาจจะเอาคันนี้ไปซิ่งทั่วประเทศไทยถูกต้องพี่เท่เลยอ่ะต้องบอกทีมงานนิดนึงว่าพิมพ์ครับหลังจากนี้ถ้าเราจะยืมอ่ะมอเตอร์ไซค์ใครท็อตที่บิ๊กไบค์ของใครเนี่ยต้องของคุณธัญญาเท่านั้นนะโอเคไหมฮะโอเคได้เลยอ่ะขอบคุณมากนะครับมายืมถ่ายรูปคู่ได้ใช่ไหมพี่ถ้าจะไม่ได้ชอบมากยืมถ่ายรูปคู่ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะนะฮะเดี๋ยวให้ถ่ายเต็มที่เลยครับจ้าดีมากครับพี่นะฮะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณธัญญาครับ